คุณผู้ชมฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าครอบครัวของทางคุณแพรวาโดยเฉพาะคุณแม่ที่ออกมาให้ข่าวว่ากำลังประกาศขายที่ดินเพื่อจะนำเงินมาเยียวยาผู้สูญเสียเนี่ยนะครับแล้วแนวทางการปฏิบัติเนี่ยอย่างไรดีที่จะเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดเดี๋ยวเราจะไปสอบถามกับทางอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะครับท่านรองอธิบดีสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดนะครับสวัสดีครับท่านรองปรเมศวร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินชัดไหมครับชัดเจนเลยฮะชัดแจ๋วเลยครับท่านรองปรเมศวร์ครับสอบถามนะฮะสมมติว่าเราตีความเจตนาของคุณแม่ของคุณแพรวาในทางที่ดีว่ามีความตั้งใจจริงๆว่าอยากจะประกาศขายที่แต่มันเกิดที่มันก็อย่างที่เรารู้กันอยู่มันก็ขายยากกว่าจะได้เงินสดมามันมีกระบวนการคำแนะนำยังไงเพื่อจะทำให้ทุกฝ่ายได้ผลดีที่สุดจากความตั้งใจตรงนี้ผมว่านะเวลานี้เจรจากันก่อนดีไหมเจรจากันนะถ้าเจรจาเรื่องที่ดินเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ยึดทรัพย์หรอกครับพอยึดทรัพย์พอไปขายแล้วมันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการยึดอีก 3%เงินก็จะไม่ตกไปยังผู้เสียหายเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถ้าคุยกันได้ตกลงกันได้นะคือแม้ว่าศาลฎีกาจะตัดสินแล้วเนี่ยเรายังประนีประนอมยอมความกันได้ในชั้นบังคับคดีนะครับเราดูที่ตรงไหนจะได้สักเท่าไหร่แล้วก็มาว่ากันหลายที่ขายก็ประกาศขายไปนะครับและในขณะเดียวกันผมยังมองว่าเท่าที่ตรงนั้นมันดีภาคประชาชนหรือภาคสังคมเศรษฐีทั้งหลายนี่ก็ช่วยกันหน่อยได้ไหมคือวันนี้เราก็ยอมรับนะว่าน้องก็ทำความผิดไปโดยที่ว่ายังเด็กเกินไปอันที่หนึ่งอันที่สองความเสียหายมันก็ค่อนข้างรุนแรงทุกฝ่ายบาดเจ็บหมดโดยเฉพาะสังคมบาดเจ็บด้วยซ้ำไปวันนี้เราก็คงต้องมานั่งช่วยกันคิดไม่อยากให้คิดในแง่มุมของกฎหมายมากเกินไปทำไงที่เราจะประนีประนอมหาทางเยียวยาให้ได้มากที่สุดซึ่งค่าเสียหายเรื่องนี้มันมากเหลือเกินสรุปแล้วศาลฎีกาตัดสินไปต้องเท่าไหร่20กว่าล้านใช่ไหมครับใช่ครับ25ล้านค่ะ25ล้านแล้วยังมีดอกเบี้ยอีกด้วย 7.5 ต่อปีไม่รู้กี่ปีละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันเกิดเหตุก็ตั้งแต่ปี53ครับ9ปีก็จำนวนมากทีนี้ผมให้ก็สังเกตอันนึงว่าผู้ที่บาดเจ็บที่รักษาอยู่ในขณะนี้ถ้าสมมุติว่าหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วมีความบาดเจ็บมีความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยยังยื่นคำร้องต่อศาลได้นะครับขอค่าเสียหายเพิ่มผมก็อยากให้ฝ่ายคุณแพรวาคิดด้วยว่าเรื่องจริงค่าเสียหายที่มันเกิดขึ้นอย่ามองว่ามันมากเลยเพราะว่าไอ้ส่วนที่เขาจะเรียกเพิ่มนี่ก็ยังมีกฎหมายอนุญาตให้ทำได้อยู่ทีนี้วิธีการน่ะถ้ายึดทรัพย์บังคับคดีมันไม่ยากแล้วครับแต่มันไปขายที่ดินโดยการบังคับคดีเนี่ยขายได้ในราคาที่ถูกมากค่ะถูกไม่พอยังถูกหักค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีอีกซึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับผู้เสียหายเท่าไหร่ไม่เป็นผลดีกับผู้เสียหายนะไม่เป็นผลดีทั้งสองฝ่ายครับของฝ่ายแพรวาก็ไม่ผลดีเพราะได้รับการพ้นเงินที่ขายได้จากการขายท่อตลาดโดยบังคับคดีลดลงซื้อก็ถูกอยู่แล้วค่ะนะครับแต่ว่าถ้าเราหาคนที่ซื้อหรือว่าบริษัทไหนที่ต้องการขยายกิจการดูที่ทำเลเป็นยังไงอันนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับเป็นตามแนวทางที่ทางกระทรวงยุติธรรมเสนอแนะมาไหมคะว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาที่ดินเนี่ยไปเป็นหลักประกันฝากไว้ที่กระทรวงยุติธรรมก่อนแล้วก็ประกาศขายกันได้เลยจะได้สร้างความมั่นใจให้กับทางฝ่ายผู้เสียหายเขาหน่อยว่ายังไงชดใช้คืนให้แน่นอนนะคะคือยังไงเนี่ยเขาผมว่าเอามาตกลงกันว่าขายที่ดินนี้ได้แล้วจะแบ่งกันตามส่วนก่อนต้องเข้าใจนะแบ่งกันถ้ามันสามารถขายได้ทั้ง26ล้านพร้อมดอกก็จบแต่ถ้ามันขายไม่ได้ตามจำนวนที่พึงจะชำระเนี่ยก็แบ่งตามส่วนก่อนบรรเทาความเสียหายทุกฝ่ายครับหรือฝ่ายใดต้องการจะลดต่อรองก็พูดกันดีๆเนี่ยทีนี้ผมอยากเรียนว่าอย่างนี้วันนี้เราเคยได้ข่าวว่ามีการต่อรองแต่ฝ่ายของคุณแพรวาเนี่ยไม่ยอมไปต่อรองมันคือไอ้เรื่องเก่าเนี่ยเก็บไว้ก่อนได้ไหมถ้าจะเดินหน้านะเรื่องเก่าอย่าคุยกันอย่าคุยกันคุยเรื่องเก่าไม่ได้ต้องคุยเรื่องใหม่ว่าจะหาทางขายยังไงหรือจะมีใครยื่นมือถ้าเป็นตัวกลางในการช่วยทำสัญญากันให้เรียบร้อยว่าถ้าขายได้จะแบ่งกันตามนี้ท่านรองฮะตรงนี้กำลังจะเรียนถามเลยว่าท่านรองกำลังจะบอกว่าให้ลืมอดีต9ปีแล้วมองปัจจุบันไปข้างหน้าใช่ไหมฮะคือกำลังจะถามว่าความเสียหายกำลังจะถามว่าแล้วที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้น9ปีครอบครัวของทางผู้ก่อเหตุหรือทางคุณแพรวาถึงไม่มีความพยายามที่จะเข้าไปเจรจาเพื่อทำให้ผู้เสียหายอันนี้ตอบยากอันนี้ตอบยากนะครับคือถ้าเราได้เจรจากันตั้งแต่ทีแรกเนี่ยผมว่ามันจะดีทีนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วก็ผมไม่อยากจะกลับไปตรงนั้นนะไม่อยากจะกลับไปตรงนั้นอยากแค่ว่าหาเงินหาทองมาชดใช้ความเสียบรรเทาความเสียหายให้มากที่สุดนะครับดีกว่ายังนั่งท
อยหลังไปคือการเจรจาการสมานฉันท์เนี่ยเราจะเดินไปข้างหน้าเราจะไม่พูดที่ผ่านมาทีนี้ถามต่อนิดนึงฮะสมมติตอนนี้ครอบครัวของทางคุณแพรวาเงินสดเขาไม่มีเขามีที่อ่ะเอาที่ไปวางไว้ที่กระทรวงยุติธรรมเลยแล้วก็ประกาศขายแต่ถ้าเกิดยังขายไม่ได้สักทีเนี่ยฮะแล้วผู้สูญเสียควรจะดำเนินการยังไงต่อดีครับมันก็คือกระบวนการมันเนี่ยกระบวนการที่มันเริ่มต้นเนี่ยหลังจากที่ศาลฎีกาตัดสินเมื่อพฤษภาแล้วเนี่ยเรามีระยะเวลา10ปีที่จะบังคับคดีอันที่1 นะครับอันที่2 อย่างที่บอกนะครับอาจารย์วิษณุก็พูดอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วการหาเงินมาชดใช้เนี่ยการสืบทรัพย์เนี่ยเป็นหน้าที่ของโจทบางทีตอนนี้กระทรวงยุติธรรมจะช่วยไหมกรมคุ้มครองสิทธิ์จะช่วยสืบทรัพย์ไหมซึ่งการสืบทรัพย์เนี่ยมันขอความร่วมมือจากส่วนราชการมันง่ายแค่เดียวเดี๋ยวก็รู้แล้วมีที่ดินตรงไหนอะไรยังไงพอจะช่วยกันขนาดไหนเนี่ยถ้าส่วนราชการเข้าไปเยียวยาเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายผมว่ามันก็ดีนะครับและฝ่ายของคุณแพรวาเองก็มีทรัพย์สินอะไรบ้างมันอาจจะไม่ใช่เป็นทรัพย์สินที่ดินอาจจะเป็นทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองที่พอจะสละได้เพื่อการชดเชยผิดบาปที่ได้ทำไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะเหมาะสมกว่าสรุปท่านรองมองว่าถึงเวลาแล้วแหละที่ทางครอบครัวคุณแพรวาจะต้องยอมที่จะมาคุยมาเจรจากับทางฝั่งผู้เสียหายสักทีหลังจากที่หลบเลี่ยงมาถึง9ปีไม่คุยจนปัญหามันเกิดขึ้นระดับประเทศขนาดนี้นะคะค่ะและที่สำคัญมันอย่างนี้ที่สำคัญเราอยากเห็นว่าคุณแพรวาและครอบครัวเนี่ยแสดงความรับชอบอย่างชัดเจนคืออยากเห็นตรงนี้ก่อนอยากเห็นคือวันนี้บอกว่ามีที่ดินแล้วพร้อมจะขายชำระหนี้นี่ก็ดีใจแล้วนะแต่เราอยากเห็นชัดกว่านี้ไงยังไงดีคะต้องออกมาขอโทษไหมคะแถลงข่าวขอโทษต่อสังคมอย่างนั้นถึงจะเหมาะสมไหมคะก็จะดีฮะมันทำให้เบาขึ้นไงมันทำให้เราเบาขึ้นดีกว่าไปอยู่เฉยเนี่ยเหมือนกับไม่ทองไม่รู้ร้อนเป็นสิ่งที่ควรจะทำใช่ไหมคะนั่นนะควรจะถึงเวลาแล้วนะตอนนี้ให้เห็นครับนะครับเอาละครับงั้นวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านรองประเมศครับดีครับขอบคุณนะครับโอกาสหน้าคงได้คุยกันใหม่ครับขอบพระคุณค่ะก็จริงๆดิฉันว่านะในมุมมองส่วนตัวนะคะคือทั้งครอบครัวทั้งผู้สูญเสียผู้บาดเจ็บสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เงินทองไม่ใช่อะไรหรอกเขาต้องการแค่การแสดงความรับผิดชอบความจริงใจความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจแบบเพื่อนมนุษย์ที่พึงมีให้กันคือเนาะอันเนี้ยการแสดงออกซึ่งน้ำใจมันทำให้ทุกอย่างหลังจากนั้นมันคุยกันได้ง่ายขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการเปิดประตูหัวใจออกให้เข้าหากันแล้วต่างฝ่ายเก็บตัวเงียบอยู่ไม่แสดงออกอะไรเลยในกระแสสังคมมันก็จะหนักขึ้นอย่างที่เห็นนะพี่น้องบอกนะคะว่าถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องแบบปล่อยทุกอย่างแล้วก็หันหน้ามาคุยกันสักทีเลิกหนีเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทั้งฝั่งผู้เสียหายทั้งฝั่งของผู้ที่กระทำความผิดอย่างครอบครัวคุณแพรวาเองก็ต้องมาหันหน้าคุยกันเนาะจะได้จบเรื่องราวกันนะคะอย่างที่ท่านรองประเมศบอกเราย้อนกลับไป9ปีเอาเวลากลับคืนมาไม่ได้แต่ปัจจุบันจะทำอะไรให้ดีที่สุดได้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นอยู่ตอนนี้ค่ะก็หวังว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยดีนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราพัก